วัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยนะบล็อกสปอต.com นะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ข้างถนนเป็นย่านเมืองเก่ากาญจนบุรีนะครับก็เมืองนี้ครับจะโตมากับท่าน้ำท่าแพครับกับแม่น้ำแควนะฮะมีทั้งแควใหญ่แควน้อยแล้วก็จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเมืองกาญจนบุรีสมัยใหม่นะครับจริงๆสมัยเก่าก็มีการเปลี่ยนแปลงกันไปหลายครั้งหลายหนนะฮะตรงนี้จะเห็นสังเกตอาคารนะครับเป็นอาคารรูปแบบเก่านะครับอย่างด้านบนนะครับก็เป็นลักษณะการก่ออิฐในสมัยแรกๆนี่มีร้านกาแฟนะฮะน่าจะอ่านว่าหัวหงนะฮะหัวหงก็มีการปรับรูปแบบให้ทันสมัยครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยครับด้านบนครับเป็นซุ้มแบบโบราณนะครับมีเหมือนเป็นนาฬิกาอยู่ด้วยผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้ปะนะครับแต่ก็มีตัวจีนอยู่ตรงด้านนู้นนะครับเลี้ยวขวาลงไปเนี่ยก็จะเป็นท่าแพนะฮะท่าแพท่าลงแพท่าขึ้นเรือของเมืองการแต่เดิมนะครับเป็นบรรยากาศที่สงบนะครับหลายคนมาเมืองการเคยผ่านในถนนเส้นนอกนะฮะไม่เคยเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะมีบรรยากาศหนึ่งผมเพิ่งเดินทะลุตลาดเดินทะลุออกมาข้างๆตรงนั้นนะฮะที่มีป้ายเขียนตลาดสดนะฮะตลาดสดเทศบาลก็คือตลาดเก่านะฮะครับอีกแง่มุมของการเดินทางจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีอะไรมากกว่าที่เราเคยเห็นเราเคยอ่านในคู่มือท่องเที่ยวนะครับดูหนังสือท่องเที่ยวก็จะนึกถึงแต่เรื่องเขื่อนเรื่องสังขะเรื่องลงแพเรื่องอะไรครับแต่ว่าก็ยังมีมิติเมืองเก่ามีมิติอะไรมากมายนะครับเวลาเที่ยวเราลองหามุมมองตัวเองบ้างนะครับไม่จำเป็นต้องแห่ตามนะฮะอย่างบางทีมาเมืองการเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาจะแบบอะไรแห่ไปดูโรงถ่ายอะไรเงี้ยครับก็น่าสนใจครับจริงๆครับแต่ว่าบางทีก็ไม่จำเป็นต้องไปแห่ตามไปเที่ยวกันที่เดียวอะไรแบบนั้นนะหรือบางช่วงเนี่ยเขาคิดฮิตสังขะสะพานมอญก็ไปกันแต่สังขะสะพานมอญนะฮะจริงๆแล้วเราขยับหลบไปเที่ยวที่อื่นบ้างนะฮะอย่างแทนที่จะไปสังขารอย่างเดียวท้องผาภูมิก็มีอะไรที่น่าสนใจลองหาที่ทางที่เที่ยวแล้วก็สไตล์การเดินทางของเราเองนะครับที่เมืองเก่ากาญครับ